เป็นตัว R18 นะฮะตัวทัวริงนะเป็นตัวมีกระเป๋าหรือเขาเรียก R18 R18C R18 คลาสสิกอะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมนี่ก็มาทำสลิปออนปลายท่อนะครับปากตรงทรงเดิมนะฮะนี่ตัวนี้มันจะเหมือนตัวแบ็คเกอร์นะฮะทรงท่อทรงอะไรพอดีผมเช็คดูแล้วก็มันไม่สามารถใช้ชิวหรือว่าจิกกับท่อตัวปลายหางปลาได้นะครับมันก็จะเป็นท่อทรงยาวอีกทรงหนึ่งว่าง่ายนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่าเนี่ยงานท่อเป็นสแตนเลสนะฮะแต่ว่าของเดิมจะเป็นเหล็กชุบโครเมียมก็จะมีความต่างกันนิดหนึ่งนะฮะนี่ให้ดูผิวสแตนเลสกับเหล็กชุบโครเมียมก็จะต่างกันหน่อยนะฮะฟังเสียงกันครับก็ประมาณนี้เวลาบิดนะฮะอยากดังเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็น่าจะตอบโจทย์นะครับเสียง BM มันต้องประมาณนี้แหละถึงจะเพาะเนาะให้ดังกว่านี้ดังแบบฮาร์เลย์ก็อาจจะไม่เพาะสักเท่าไหร่ด้วยรูปทรงของรถแล้วก็สรีระของรถติดมือแน่นอนนะฮะประมาณนี้โอเคคลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ